เอาละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านและยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel อุ๋งๆเกมมิ่งนะครับสำหรับในคลิปนี้จะเป็นพาร์ทแรกของโปรเจกต์การแปลสกิลโปเกมอนทุกตัวในเกมโปเกมอนมาสเตอร์ซึ่งผมจะแปลทั้งในส่วนของสกิลกดใช้แล้วก็สกิลติดตัวนะครับแล้วถ้าเกิดตัวไหนเนี่ยผมเคยเล่นหรือพอมีแนวทางในการเล่นคอมโบอะไรต่างๆเนี่ยผมก็จะช่วยอธิบายให้เท่าที่รู้นะครับแล้วก็ก่อนที่จะไปอธิบายสกิลมีเรื่องที่ผมอยากให้เพื่อนๆต้องเข้าใจก่อนก็คือสถานะผิดปกติในเกมโปเกมอนแล้วก็พวกผลสภาพอากาศที่จะเกิดจากการใช้สกิลของโปเกมอนนะครับเพราะว่ามันจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับสกิลแต่ละตัวด้วยเพราะฉะนั้นผมจะอธิบายให้ฟังก่อนต้นคลิปเนาะเริ่มจากในส่วนของสถานะผิดปกติก่อนนะครับตอนนี้ที่เกมมีข้อมูลให้มีทั้งหมด6อย่างอันแรกก็คือ Poison หรือพิษนั่นเองก็จะโดนดาเมจทุกครั้งหลังจากกดท่า Berry Poison ก็คือพิษอย่างหนักก็โดนดาเมจเหมือนกันแต่ว่าดาเมจจะแรงขึ้นทุกๆเทิร์นนะครับแล้วก็ Paralyze หรือชานั่นเองมีโอกาสที่โปเกมอนที่ติดสถานะเนี่ยจะกดท่าไม่สำเร็จนะครับกดแล้วแป๊กแล้วก็สปีดจะลดลงแต่ว่าถ้ากดใช้ซิงค์มูฟเนี่ยจะไม่มีโอกาสพลาด นะครับอันที่4ก็คือเบิร์นหรือว่าติดไฟไหม้นั่นเองก็เลือดลดทุกๆเทิร์นรวมถึงดาเมจในส่วนของการโจมตีเนี่ยก็จะลดลง Asleep หรือว่าหลับก็คือทำให้โปเกมอนหลับไม่สามารถกดท่าได้เมื่อเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งเนี่ยก็จะตื่นเองรวมถึงถ้าเกิดกดใช้ซิงค์มูฟในระหว่างที่หลับอยู่เนี่ยก็จะตื่นทันที่ Frozen หรือแช่แข็งก็คล้ายๆกับหลับเลยนะครับคำอธิบายเนี่ยเรียกได้ว่าเหมือนกันเป๊ะๆ เลยนะถ้าเกิดติดก็คือใช้สกิลไม่ได้แต่สามารถใช้ซิงค์มูฟล้างได้หรือจะรอให้มันหมดไปเองก็ได้ก็ตอนนี้ตัวเกมมีให้ข้อมูลแค่6อันนี้ผมเคยเห็นอันที่เป็นคอนฟิวหรือสับสนด้วยเป็นศัตรูใช้นะแต่ว่ายังไม่มีข้อมูลทีว่ามันทำอะไรน่าจะทำให้กดสกิลมั่วนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือตัวของเวเชอร์หรือสภาพอากาศนั่นเองซันนี่ก็คือแดดออกก็ทำให้ธาตุของธาตุไฟแรงขึ้นรวมถึงไม่สามารถถูกแช่แข็งได้เรนก็คือฝนตกจะเพิ่มดาเมจของท่าโปเกมอนท่าที่เป็นธาตุน้ำนะครับตัวนี้เฮลก็เป็นพายุหิมะโปเกมอนทุกตัวจะโดนดาเมจโปเกมอนที่ออกท่าเนี่ยจะโดนดาเมจทุกเทิร์นนะครับแซนด์สตอร์มหรือพายุหิมะก็เหมือนกับพายุน้ำแข็งเลยตอนนี้ที่มีข้อมูลก็คือมีแค่4อันนี้นะครับคราวนี้ผมจะมาอธิบายในส่วนของสกิลโปเกมอนแล้วแต่ว่าก่อนหน้านั้นผมจะมีส่วนที่อยากให้เพื่อนๆเข้าใจก่อนนะเพราะว่าเวลาอธิบายสกิลเนี่ยผมอาจจะข้ามส่วนตรงนี้ไปมันจะได้ไม่เสียเวลาอย่างแรกก่อนเลยก็คือค่าพลังนะครับมีทั้งหมด6อย่าง HP ก็คือพลังชีวิตหมดก็คือตาย Attack ก็คือโจมตีกายภาพ Defense คือป้องกันกายภาพ SP Attack ก็โจมตีเวทนะครับโจมตีพิเศษก็ได้แล้วแต่คนจะเรียก SP Deep ก็คือการดาเมจเวทแล้วก็สปีดหรือความเร็วสปีดเนี่ยถ้ายิ่งเยอะก็ยิ่งทำให้เกจพลังงานด้านล่างฟื้นฟูเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของโลที่ของพิคาจูจะเป็นรูปหมัดวงกลมเนี่ยก็คือเป็นประเภทของโปเกมอนถ้าเป็นรูปหมัดวงกลมแบบนี้ก็จะเป็นสาย Special Attack นะครับเดี๋ยวไว้ผมจะค่อยๆอธิบายให้ทีละตัวนะแล้วก็ในส่วนของรายละเอียดของท่ามันจะมีเริ่มจากข้างบนสุดนะครับมีเป็นธาตุของท่าcategory ที่เป็นสีน้ำเงินเนี่ยก็คือประเภทของดาเมจถ้าเป็นสีน้ำเงินแบบนี้คือโจมตีเวทมนต์ power 20ตรงนี้คือพลังโจมตียิ่งเยอะยิ่งแรง accuracy คือความแม่นยำถ้าเต็มร้อยก็คือโดนแน่นอนนะครับเป็นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะ target ตรงนี้เป็น enemy permanent ก็คือโจมตี1เป้าหมาย effect tag ก็คือพวกความสามารถเพิ่มเติมนะแต่ว่าส่วนมากตรงนี้จะไม่มีให้มาดูด้านขวาที่เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างท่านี้จะเป็นมีโอกาสเล็กน้อยทำให้ศัตรูติดสถานะชานะครับมาที่ท่า2โพชั่นก็คือฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับเป้าหมาย1ตัว Thunderbolt ผมลืมอธิบายไปว่าข้างบนที่เป็นสีฟ้า2อันเนี่ยก็คือพลังงานที่ใช้เนาะแล้วก็ท่านี้เป็นโจมตีเวทมนต์พลังอยู่ที่56มีโอกาสที่จะทำให้เป้าหมายติดชาเหมือนกันโอกาสเล็กน้อยนะครับแล้วก็ท่า4เพิ่มพลังโจมตีเวทมนต์2ระดับแล้วก็เพิ่มความเร็ว1ระดับให้ตัวเอง
ซิงค์มูฟก็ไม่มีเอฟเฟกต์อะไรนะครับโจมตี300ใส่เป้าหมายเดียวสกิลติดตัวจะเป็นถ้าเกิดโปเกมอนเข้ามาโดยที่มีพลังชีวิตเต็มเนี่ยตอนที่โดนโจมตีจนถึงตายเนี่ยจะเหลือพลังชีวิตให้1ทั้งหมด1ครั้งนะครับคือผมคิดว่าสกิลเนี้ยผลของมันก็คือสมมติโปเกมอนไอพิกาจูของเราเนี่ยพลังเหลือ1ใช่ไหมถ้าเราฮีลจนมันกลับมาเต็มอีกครั้งเนี่ยแล้วเราในโหมดโคออปเราเอาออกแล้วเอาเข้ามาใหม่เนี่ยมันสามารถแสดงผลได้อีกครั้งนะแต่ว่าเวลาเล่นจริงเนี่ยมันยากที่จะทำให้เกิดรอบที่2เพราะฉะนั้นก็ตีคร่าวๆว่าถ้าโปเกมอนจะโดนตีตายเนี่ยเลือดมันจะเหลือ1ให้1ครั้งละกันโอเคนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบการอธิบายที่ผมจะบอกนะสำคัญเลยก็คือในส่วนของโลเนี่ยผมอาจจะไม่พูดเยอะแล้วก็พวกพลังโจมตีกับความแม่นยำเนี่ยผมอาจจะไม่พูดนะครับผมอาจจะอธิบายในส่วนของด้านขวาพวกสถานะเพิ่มเติมเลยละกันเพื่อที่ว่าคลิปมันจะไม่ยาวนานเกินนะเพราะเพื่อนๆสามารถเห็นได้อยู่แล้วก็สำหรับตัวพิกาจูเนี่ยถ้าให้รีวิวแล้วก็คือไม่ต้องปั้นนะครับเพราะว่าเรามีตัวไรชูที่ได้มาฟรีเหมือนกันแล้วก็เก่งกว่าในทุกด้านเลยนะตัวต่อมาก็จะเป็นบ็อกแอนด์โอนิกนะครับก็เป็นตัวฟรีเหมือนกันถ้าแรกโจมตีเป้าหมายเดียวไม่มีเอฟเฟกต์อะไรเลยถ้า2ก็ฮิลโปเกมอน1ตัวเหมือนปิกาจูถ้า3โจมตี1เป้าหมายและลดความเร็วของศัตรูลง1ขั้นแน่นอนนะครับตัวนี้โอกาสลดแน่นอนถ้า4จะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีกับพลังป้องกันให้ตัวเอง2ขั้นถ้าไม่ตายเนี่ยก็โจมตีเป้าหมายเดียวยิ่งเป้าหมายมีความเร็วน้อยเท่าไหร่ท่านี้ก็ยิ่งแรงแล้วก็แพสซีฟเป็นทุกครั้งที่ใช้ท่าเนี่ยมีโอกาสที่โปเกมอนตัวนี้จะเพิ่มดีเฟนซ์ถ้าบอกดีเฟนซ์เฉยๆเนี่ยจะเป็นพลังป้องกันปกตินะครับนะมีโอกาสเพิ่มดีเฟนซ์ให้ตัวเองก็รูปแบบการเล่นหลักๆก็คือการเอาไว้สโลว์ศัตรูแล้วก็สามารถใช้ท่าไม่ตายได้แรงขึ้นนะครับตำแหน่งของมันที่เป็นรูปเครื่องหมายตกใจเนี่ยก็คือสายเทคที่จะเน้นการโจมตีผสมกับบ่วนอีกฝ่ายนะครับแต่โจมตีอาจจะไม่แรงเท่าตัวสไตรเกอร์ถามว่าตัวนี้ควรปั้นไหมในมุมมองของผมก็ค่อนข้างเฉยๆนะครับนะมันมีตัวที่น่าสนใจกว่าตัวนี้ต่อมาเป็นบล็อกอีกร่างนะครับร่างนี้มากับไทลาริต้าก็เป็นร่างที่น่าสงสารมากเพราะว่าโดนผู้เล่นตบฟาร์มกันยับเลยตัวนี้ท่าแรกโจมตี1เป้าหมายแล้วก็ลดสปีดศัตรูลง1ระดับท่า2จะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีให้ตัวเอง2ระดับท่า3เป็นท่าโจมตีหมู่แล้วก็มีโอกาสปานกลางที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะฟิงฟิงก็คือทำให้ออกท่าโจมตีไม่ได้1เทิร์นนะครับถ้าโปเกมอนของฝั่งเราโดนเนี่ยจะขึ้นเป็นกากบาทที่รูปท่าโจมตีท่า4จะเป็นการเพิ่มพลังป้องกันให้ตัวเอง1ระดับแล้วก็ทำให้การโจมตีครั้งต่อไปโดนแน่นอนแล้วก็ติดคริติคอลแน่นอนถ้าไม่ตายไม่มีเอฟเฟคอะไรแล้วก็แพสซีฟคือสเตตไม่สามารถลดลงได้เมื่อในฉากมีพายุทรายนะครับต้องบอกว่าในส่วนของแพสซีฟเกี่ยวกับการลดสเตตเนี่ยจะแสดงผลก็ต่อเมื่ออีกฝ่ายใช้ท่าหรือใช้ซิงค์มูฟเพื่อมาล้างสเตตของเราแบบนี้มันจะลดไม่ได้แต่ในโคออฟถ้าเกิดเราเอาตัวโปเกมอนออกแล้วก็เอาเข้ามาใหม่เนี่ยพวกบัฟอะไรต่างๆจะหายนะครับจากที่ผมลองเทสมากันอีกฝ่ายได้แต่ถ้าเราเอาออกแล้วเข้าใหม่เองเนี่ยบัฟจะหายสำหรับตัวนี้ถือว่าใช้ได้ระดับหนึ่งปกติเวลาเล่นเนี่ยก็คือใช้ท่า4เพื่อแล้วก็ตามด้วยท่า3เนาะเพื่อให้ท่ามันโดนแล้วก็ติดขี้แน่นอนแต่ตัวเนี่ยมันจะบางสำหรับเจอพวก special attack หน่อยแต่ว่าจะเหมาะเอาไว้แก้ทางพวก normal attack นะครับต่อมาเป็น Starmie เป็นสาย support ตัวนี้ท่าแรกจะเป็นโจมตี1เป้าหมายมีโอกาสเล็กน้อยที่จะลดสปีดของเป้าหมายท่า2เพิ่ม SP deep ให้กับตัวละครฝั่งเราทุกตัว2ระดับท่า3เพิ่มอัตราการหลบหลีกให้ทุกคนในทีม2ระดับแล้วก็ค่อยๆฮิลเพื่อนในทีมนะครับท่า4โจมตีเฉยๆเลยถ้าไม่ตายจะเป็นยิ่ง
ตัวของ Starmie มีพลัง SP Deep ป้องกันเวทมากเท่าไหร่เนี่ยท่านี้ก็ยิ่งแรงขึ้นแล้วก็สกิลติดตัวคือทุกครั้งที่ใช้ท่ามีโอกาสที่จะทำการล้างสถานะผิดปกติออกจากโปเกมอนทุกตัวต้องบอกว่าตัวนี้ในการเล่นคนเดียวเนี่ยอ่อนมากสเตตก็อ่อนนะแล้วก็ไม่ค่อยมีประโยชน์แต่ในโหมดโคออฟระดับยากๆเนี่ยมีประโยชน์มากเพราะว่าแพทลีฟสามารถล้างดีบัฟได้ในบางด่านอย่างด่านโคแบทเนี่ยโอ้พวกพิษพวกอะไรต่างๆเนี่ยอันตรายมากเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาตัวนี้ไปซับแล้วโชคดีสามารถล้างพิษได้เนี่ยมันจะดีมากๆเลยแล้วก็ในส่วนของการฮีลเพื่อนแล้วก็เพิ่ม HP Deep เนี่ยก็เอาไว้แก้ทางพวกด่านที่เป็น Special Attack ได้ดีมากนะครับถือว่าเป็นตัวซัพพอร์ตที่น่าสนใจตัวหนึ่งในความคิดของผมเลยต่อมาเป็น Warthog มากับตัว Zerg นะก็ตัวนี้ผมก็น่าสนใจเหมือนกันเป็นสายเทคท่าแรกก็โจมตีแล้วก็มีโอกาสทำให้ศัตรูติดชานะครับเป้าหมายเดียวเพิ่มความเร็วของตัวเอง2ระดับท่านี้ไม่ใช่ท่าโจมตีนะไม่มีดาเมจแต่ว่าเป็นการลด SP Attack ของเป้าหมายลง2ระดับแน่นอนแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีพิเศษกับการหลบหลีกให้ตัวเอง2ระดับถ้าไม่ตายไม่มีอะไรแล้วก็แพสซีฟติดตัวอันนี้แหละที่ผมว่าน่าสนที่เจ๋งอยู่ก็คือเวลาที่ตัวนี้ตายเนี่ยมันจะทำการระเบิดตัวเองทำดาเมจใส่ศัตรูทุกตัวเลยแต่ว่าฝั่งเดียวกันไม่โดนดาเมจนะผมเคยลองเทสอยู่ซึ่งผมลองเทสด้วยเลเวลประมาณ30เนี่ยดาเมจมันก็ใช้ได้แต่ยังไม่เคยลองปั้นให้เลเวลเยอะๆแล้วลองไประเบิดใส่พวกบอสในโคออฟจียังไงถ้าใครสนใจลองปั้นมาดูได้นะครับนอกจากท่าระเบิดแล้วเนี่ยท่า3ซึ่งเป็นการลดพลังโจมตีเป้าหมาย2ระดับพลังโจมตี SP นะถือว่าใช้ได้อยู่นะผมคิดว่ามันน่าสนใจดูว่าถ้าเกิดเราเอาไปดีบัฟบอสได้เยอะเนี่ยบอสอาจจะตีเบามากๆก็ได้ก็ลองดูนะครับตัวที่6เอลิกาตัวนี้ไม่เคยเห็นคนใช้เลยท่าแรกเนี่ยก็โจมตี1เป้าหมายแล้วก็มีโอกาสเล็กน้อยที่จะลด SP Deep ของเป้าหมายท่า2เพิ่ม SP Deep ของตัวเอง2ระดับท่า3ไม่ใช่ท่าโจมตีนะเป็นท่าที่ทำให้เป้าหมายเนี่ยติดชาอย่างแน่นอนท่า4เป็นเพิ่มSP Attack ของตัวเอง1ระดับแล้วก็เพิ่มป้องกันให้ตัวเอง3ระดับเลยที่ผมไปเทสมาเพราะฉะนั้นโปเกมอนตัวนี้เนี่ยถือว่าถึกมากแล้วก็สามารถใส่ชาให้โปเกมอนอีกฝ่ายได้เรื่อยๆเลยนะครับใส่ได้ทีละตัวแต่ว่ามันใช้ได้เรื่อยๆแล้วก็สกิลติดตัวเป็นท่าเนี่ยไม่มีโอกาสมิดแน่นอนเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องกังวลว่าจะพลาดนะใส่ชาได้รัวๆเลยแล้วก็ถ้าไม่ตายเป็นพลังโจมตีท่านี้จะแรงขึ้นถ้าเกิดว่าเป้าหมายติดชาผมคิดว่าเป็นตัวหนึ่งที่พอผมอ่านสกิลแล้วก็น่าเอาไปปั้นนะเอาไปใส่ชาให้บอสแล้วก็ทำให้บอสเนี่ยมีโอกาสออกท่าพลาดแล้วก็ลดสปีดด้วยก็ถือว่าน่าสนใจเอาไว้แก้ทางบางตัวได้นะครับโอนิต้าท่าแรกจะเป็นถ้าเกิดโดนแช่แข็งอยู่เนี่ยมันจะล้างสถานะแช่แข็งแล้วก็มีโอกาสเล็กน้อยที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะไฟไหม้ท่า2ก็โจมตีศัตรูแล้วก็ทำให้ศัตรูติดสถานะแท็บซึ่งถ้าแปลเนี่ยคือถูกขังเท่าที่แต่ผมไม่เข้าใจว่าพอดียังไม่มีตัวละครด้วยเลยยังไม่แน่ใจว่ายังไงผมคิดว่าน่าจะเป็นการห้ามเปลี่ยนเอาโปเกมอนออกเพราะฉะนั้นท่านี้อาจจะเอาไว้ใช้ใน PVP นะครับท่า3เป็นการเพิ่มพลังโจมตีให้ตัวเอง3ระดับแล้วก็เพิ่มในส่วนของสถานะอื่นๆเนี่ย2ระดับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะสุ่มเลือกอันใดอันหนึ่งนะครับแต่ว่าไอ้ตัวเพิ่มพลังโจมตี3ระดับเนี่ยคือเพิ่มแน่นอนนะท่า4ก็ทำให้ฉากอยู่ในสภาพอากาศซันนี่ก็คือแดดออกนะครับถ้าไม่ตายไม่มีเอฟเฟคอะไรแพสซีฟก็คือเพิ่มโอกาสที่จะติดที่จะทำให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะผิดปกติจากท่าของโปเกมอนตัวนี้
ต่อมาคือลาพาสท่าแรกจะเป็นโจมตีเดี่ยวแล้วก็มีโอกาสที่ศัตรูจะติดแช่แข็งท่า2เป็นการเพิ่มความเร็วให้ตัวเอง2ระดับท่า3โจมตีหมู่มีโอกาสแค่ 70% ที่จะโดนนะถือว่าค่อนข้างน้อยมีโอกาสเล็กน้อยที่จะทำให้ศัตรูเนี่ยติดสถานะแช่แข็งแต่ว่าถ้าเราใช้ท่านี้ตอนที่สภาพอากาศเป็นพายุหิมะเนี่ยคือโจมตีโดนทุกคนแน่นอนค่อนข้างแรงใช้ได้เลยสำหรับท่านี้ท่า4ยิ่งพลังชีวิตของตัวละครน้อยเนี่ยก็ยิ่งเพิ่มพลังป้องกันให้ตัวเองเยอะนะครับแล้วหลังจากใช้แล้วจะค่อยๆฮีลให้ตัวเราเองไอ้พวกผลการค่อยๆฮีลเนี่ยส่วนมากจะแสดงผลหลังจากการใช้ท่านะครับไม่ได้เพิ่มตาม5วิเพิ่มทีนะมันไม่ได้คำนวณแบบนั้นถ้าไม่ตายก็คือถ้าเป้าหมายติดสถานะแช่แข็งอยู่ดาเมจจะแรงขึ้นแพสซีฟก็คล้ายๆมาเมื่อกี้มีโอกาสที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะผิดปกติเพิ่มขึ้นถ้าเป็นการใช้ท่าของโปเกมอนตัวนี้นะครับโดยรวมแล้วก็เป็นโปเกมอนที่น่าสนใจแต่ว่าอาจจะต้องใช้ดวงนิดนึงว่าทำให้ศัตรูเนี่ยติดแช่แข็งหรือเปล่านะถ้าติดขึ้นมาก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยจริงๆมันเป็นตัวโปรดผมแล้วแหละตัวนี้ในของเจน1นะครับ มาแชมป์ท่าแรกจะเป็นโจมตีเดี่ยวท่านี้จะมีโอกาสติดคิได้ง่ายนะครับจะมันไม่ใช่การบัฟตัวเองนะแค่ว่าในเฉพาะในส่วนของท่านี้เท่านั้นที่ติดคิได้ง่ายท่า2ก็เพิ่มโอกาสในการติดคิให้ตัวเอง1ระดับในส่วนของโอกาสคิดิคอลเนี่ยมันสามารถบัฟได้แค่สูงสุด3ระดับนะครับถ้าไม่มีบัฟจะมีโอกาสคิ 4% บัฟ1ขั้นจะเป็น 12.5 หรือ1ใน8บัฟ2ขั้นจะเป็น 50% หรือ1ใน2แล้วก็ถ้าบัฟเต็ม3ขั้นเนี่ยคือติดคิแน่นอน 100% เพราะฉะนั้นตัวนี้บัฟได้2ครั้งเนี่ยก็เป็น 50% นะครับท่า3ก็โจมตีเป้าหมายเดียวแล้วก็มีโอกาสติดคิเพิ่มขึ้นในความคิดของผมเนี่ยท่าแบบนี้น่าจะเพิ่มโอกาสในการติดคิให้1ระดับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีบัฟจากท่า2แล้ว2ครั้งเนี่ยพอใช้ท่านี้เนี่ยน่าจะติดคิแน่นอน 100% นี่คือในความคิดของผมนะท่า4เพิ่มพลังโจมตีกายภาพแล้วก็เพิ่ม SP Deep ให้ตัวละครนี้2ระดับนะครับถ้าไม่ตายไม่มีเอฟเฟกต์อะไรแล้วก็แพสซีฟถ้าโจมตีแล้วติดคิเนี่ยดาเมจจากท่าจะแรงขึ้นนะเพราะฉะนั้นตัวนี้น่าจะเป็นตัวที่ตีแรงมากๆเลยถ้าเราบัฟคิให้เรียบร้อยแล้วก็ตีคิเนี่ยน่าจะแรงมากๆผมยังไม่เคยลองใช้นะครับแต่ว่าเป็นตัวที่น่าสนใจอาจจะเอามาใช้แทนพวกลูคาริโอหรือเอาไปลงด่านที่มันแพ้ท่าต่อสู้คู่กับลูคาริโอได้เลยนะครับต่อไปเป็นตัวของเกงก้าเกงก้าจะมีทั้งหมด2ร่างนะครับมีร่างธรรมดากับร่างเมก้าที่ต้องใช้ไม้ตายเพื่อทำการอีโวท่าแรกจะเป็นของร่างหนึ่งนะท่าแรกจะเป็นโจมตีแล้วก็มีโอกาสปานกลางทำให้ศัตรูติดชาท่าที่2ทำให้ศัตรูติดหลับนะครับมีโอกาสโดน 75% นะท่า3ทำการเพิ่มสปีดให้ตัวเองผมคิดว่าน่าจะเพิ่ม4ขั้นเลยน่าจะเพิ่มเยอะมากแล้วก็โดนดาเมจตัวเองจะโดนดาเมจจากการใช้ท่านี้นะครับท่า4ก็โจมตีเป้าหมายเดียวแล้วก็มีโอกาสเล็กน้อยทำให้ศัตรู SP Deep ลดลงถ้าไม่ตายก็คือกลายเป็นแปลงร่างเป็นเกงก้านะครับซึ่งพอแปลงร่างแล้วเนี่ยท่ามันจะเปลี่ยนแล้วก็ท่านี้จะแรงขึ้นถ้าใช้กับศัตรูที่ติดสถานะหลับอยู่นะครับถ้าเกงก้าเนี่ยพออีโวแล้วท่าแรกจะเปลี่ยนเป็นเค้กก็คือทำดาเมจเป้าหมายเดียวแต่ว่าท่านี้ดาเมจจะแรงขึ้นเป็น2เท่าถ้าศัตรูติดสถานะผิดปกติอะไรสักอย่างนึงอยู่ผมลืมบอกไปว่าสถานะผิดปกติในเกมนี้มันสามารถใส่ให้โปเกมอนเนี่ยได้แค่1อย่างนะครับถ้าเราพยายามใส่อย่างอื่นเพิ่มเข้าไปเนี่ยมันจะไม่แสดงผลนะต้องรอให้อันเก่ามันหายก่อนถึงจะใส่อันใหม่เข้าไปได้ก็โปเกมอนตัวนี้ถือว่าเก่งมากเพราะว่านอกจากสามารถใส่สถานะผิดปกติแล้วก็เมก้าอีโวเนี่ยท่าเนี่ยแรงมากนะครับพลัง118แล้วก็มีสเตตโจมตีที่ค่อนข้างสูงผ
มยังไม่เคยได้ลองใช้ทีแต่ว่าถ้าใครมีก็ลองปั้นเอาไปเล่นดูนะครับเขาบอกว่าโหดมากเลยวานิโนโกะหรือว่าจระเข้นั่นเองตัวนี้เป็น5ดาวที่ดีมากๆเป็นตัวที่ตีตัวตีของธาตุน้ำที่แรงที่สุดในปัจจุบันนะครับผมแล้วก็สำคัญมากในการด่านผ่านด่านพวกโคออฟระดับเวลี่ฮาร์ดท่าแรกจะเป็นวอเตอร์ฟอร์มมีโอกาสเล็กน้อยทำให้ศัตรูติดสถานะฟิงช์เพิ่มพลังโจมตีให้ตัวเอง2ระดับท่า3เมกาคิกท่านี้แรงมากแต่ว่ามีโอกาสโดน 75% ท่า4จะเป็นการเพิ่มสปีด2ระดับแล้วก็ทำให้ท่าครั้งต่อไปเนี่ยโดนแน่นอนแล้วก็คิแน่นอนคือเวลาการเล่นตัวเนี้ยส่วนมากเขาจะทำการใช้ท่า4ก่อนแล้วค่อยท่า3นะครับเพราะท่า3มันมีโอกาสว่าวอยู่ถ้าใช้ท่า4เนี่ยโดนแน่นอนแล้วก็ติดคิแน่นอนยิ่งถ้าเกิดได้บัฟจากท่า2เข้าไปเนี่ยก็ยิ่งแรงนะครับถ้าไม่ตายไม่มีเอฟเฟกต์อะไรแล้วก็สกิลติดตัวจะมี2อย่างสามารถอัพได้ทั้งหมดนะครับไม่ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งอันแรกก็คือเมื่อโดนโจมตีถึงตายเนี่ยจะเหลือพลังชีวิต1ให้1ครั้งแล้วก็อันที่2ทำให้ถ้าเมกาคิกเนี่ยเปลี่ยนจากประเภท normal เป็นประเภทน้ำเองก็ส่วนมากเขาก็อัพกันหมดนะครับเพราะว่าให้เป็นธาตุน้ำไปตีตัวธาตุไฟนะครับก็ตัวนี้ก็แนะนำเลยว่าถ้าใครมีให้ปั้นเลยนะครับเก่งมากต่อมาตัวของบีดิวลืมบอกไปเมื่อกี้วันนี้โนโกะมันมี3ร่างนะแต่ว่าท่ามันเหมือนกันแล้วก็บีดิวจะมี2ร่างที่ได้จากการเมก้าอีโวนะครับเอาร่างแรกก่อนท่าเหมือนกันทั้ง2ร่างนะเพราะฉะนั้นผมจะพูดในของร่าง2เลยละกันท่าแรกจะเป็นการโจมตีแล้วก็เพิ่มพลังจมของประเด็นนะครับท่านี้คือโจมตีเป้าหมายแล้วก็ถ้าสามารถฆ่าศัตรูด้วยท่านี้ได้เนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตีให้ตัวเอง3ระดับท่า2ก็ทำให้การโจมตีครั้งต่อไปติดคริติคอลแน่นอนท่า3เป็นการโจมตีศัตรู2ครั้งแล้วก็มีโอกาสเล็กน้อยที่จะทำให้ศัตรูติดสถานะพิษจากท่านี้นะครับท่านี้เป็นเพิ่มสปีดให้ตัวเอง1ขั้นแล้วก็เพิ่มอัตราการหลบหลีกให้ตัวเอง3ขั้นถ้าไม่ตายก็คือกลายเป็นร่างเมก้าเนาะแล้วก็แพสซีฟอันแรกถ้าการโจมตีติดคริติคอลเนี่ยดาเมจจะแรงขึ้นแล้วก็ถ้าเกิดว่าโจมตีติดคิจะเพิ่มความเร็วให้กับโปเกมอนตัวนี้ก็ถือว่าเป็นโปเกมอนที่ท่านแมลงที่ตีแรงแล้วก็เก่งตัวหนึ่งนะในที่ผมเห็นของต่างประเทศเนี่ยเขาก็จัดอันดับให้ค่อนข้างสูงอยู่แต่ว่าผมยังไม่เคยใช้ก็ถ้าใครมีลองเอาไปปั้นใช้ดูนะครับใช้ได้เลยตัวนี้มาต่อกันที่มิวแทงนะครับท่าแรกจะเป็นการโจมตีเป้าหมายเดียวมีโอกาสปานกลางทำให้ศัตรูติดชาท่า2ก็เพิ่มสปีดให้ตัวเอง2ระดับท่า3โจมตีเดี่ยวแล้วก็มีโอกาสปานกลางทำให้ศัตรูติดฟินช์ท่า4คือทำการเพิ่มพลังชีวิตตัวเองเล็กน้อยแล้วก็เพิ่มพลังป้องกันให้ตัวเอง2ระดับถ้าไม่ตายจะแรงขึ้นถ้าเกิดว่าใช้กับศัตรูที่ติดสถานะชาอยู่แล้วก็แพสซีฟเป็นทุกครั้งที่โปเกมอนตัวนี้โจมตีโดนมีโอกาสที่จะเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวเองนะครับคือตัวนี้ผมก็ไม่เคยใช้ก็ยังก็รีวิวไม่ถูกนะเป็นตัวต่อไปเลยครับตัวนี้น่าสนใจมากเลยตัวของซิลมี2ร่างนะครับสามารถอีโวได้ท่าจะเหมือนกันท่าแรกจะเป็นการโจมตีแล้วก็มีโอกาสแช่แข็งศัตรูเล็กน้อยท่า2เพิ่มโอกาสขี้ให้ตัวเองท่า3อันนี้ที่น่าสนใจมากคือโจมตีเป้าหมายทุกตัวโอกาสโดน 95% ถือว่าค่อนข้างสูงแล้วก็ทุกตัวที่โดนเนี่ยจะโดนลดสปีดเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในโหมดคอร์ฟใช้ได้เลยนะดาเมจก็ค่อนข้างแรงแล้วก็สามารถลดสปีดศัตรูทุกตัวด้วยเพียงแต่ว่าโปเกมอนตัวนี้สเตตอาจจะยังไม่ดีเท่าไหร่
แล้วก็ถ้า4เพิ่ม HP Attack กับ HP Deep ให้ตัวเอง2ขั้นถ้าไม่ตายไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ Passive จะเป็นถ้าเกิดเราโจมตีท่าที่เราชนะทางเนี่ยท่าจะแรงขึ้นมากเพราะฉะนั้นโอ้โหถ้าเกิดเอาไปตีตัวที่แพ้น้ำแข็งเนี่ยผมคิดว่าตัวนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับผมก็กำลังปั้นอยู่นะมาคิงด้าท่าแรกจะเป็นโจมตีแล้วก็มีโอกาสปานกลางทำให้ติดชาท่า2เพิ่ม SP Attack 2ระดับท่า3เนี่ยโจมตีเป้าหมายเดียวดาเมจค่อนข้างแรงอยู่แต่ว่าทุกครั้งที่ใช้จะทำการดีบัฟนะครับก็คือลด SP Attack ตัวเองลง2ขั้นใช้แล้วลดนะไม่ใช่ว่าใช้แล้วเพิ่มนะครับท่านี้เป็นการดีบัฟตัวเองท่า4ก็คือทำการลบดีบัฟที่เกี่ยวกับพวกการลดสเตตที่ตัวเองมีอยู่ทั้งหมดออกแล้วก็เพิ่มโอกาสในการคริติคอลให้ตัวเองผมคิดว่าตัวนี้ท่าเนี้ยเอาไว้สำหรับแก้ทางพวกโปเกมอนที่ใช้ท่าดีบัฟเยอะนะครับท่านี้สามารถล้างดีบัฟออกจากตัวเองได้เฉพาะดีบัฟที่เป็นสแตทนะครับไม่เกี่ยวกับพวกพิษนะถ้าไม่ตายไม่มีอะไรแล้วก็แพสซีฟเป็นถ้าอยู่ในฉากที่เป็นฝนตกเนี่ยจะฟื้นฟูเกตได้เร็วขึ้นนะครับตัวอาเรียดอสตัวแมงมุมนะตัวนี้ผมที่เจอกับบอสมารู้สึกว่ามันเก่งมากเลยนะครับท่าแรกท่านี้มีโอกาสติดคริติคอลได้ง่ายแล้วก็มีโอกาสเล็กน้อยทำให้ศัตรูที่โดนติดพิษท่า2เพิ่มโอกาสคิท่า3ไม่ใช่ท่าโจมตีนะครับแต่ว่าถ้ามีโปเกมอนที่ติดพิษอยู่เนี่ยจะทำการลดพลังโจมตีแล้วก็SP Attack แล้วก็ในส่วนของ Speed ด้วยสำหรับตัวที่ติดพิษทุกตัวของอีกฝ่ายนะครับจะโดนลดสเตต3อย่างโจมตีพิเศษแล้วก็ความเร็วท่า4เพิ่มความเร็วแล้วก็ตาการหลบหลีกให้ตัวเอง2ขั้นถ้าไม่ตายคือถ้าใช้กับศัตรูที่ติดพิษเนี่ยดาเมจแรงขึ้นสกิลติดตัวคือมีโอกาสใส่ดีบัฟให้ศัตรูเพิ่มขึ้นนะครับก็เป็นตัวที่น่าสนใจถ้าเราสามารถทำให้ศัตรูติดพิษได้เนี่ยดาเมจก็น่าจะแรงน่าดูเลยก็สำหรับคลิปนี้ผมจะขอจบที่ตัวนี้นะครับตัวที่15เดี๋ยวถ้าใครสนใจก็สามารถกดไลค์กดติดตามรอรับชมได้เลยผมคิดว่าจะทำให้จบภายในประมาณ 3-4 พาร์ทนะครับแล้วตรงคลิปนี้ตรงไหนผมพูดผิดไปก็ขอโทษด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับ Channel อุ้ง Gaming ครับผมสวัสดีครับ